สวัสดีนะครับผู้เข้าฟังทั้งออนไซต์นะครับแล้วก็ทางออนไลน์นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทางฝ่ายการศึกษาหลังปริญญานะครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้จัดงานInternal Medicine TU นะครับ Postgrad Education Program นะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยก็จะจัดเป็นเอพิโซดที่2แล้วนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของงานนี้ก็คือว่าจัดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการแล้วก็ส่งเสริมการศึกษาการให้ความรู้นะครับแก่แพทย์แล้วก็ผู้ที่มีความสนใจทุกท่านนะครับซึ่งสำหรับธีมในงานครั้งนี้ก็คือเป็น Principles and Pitfalls in Interpretation of Medical Investigations นะครับก็เนื่องจากว่าทุกวันนี้เนี่ยกระบวนการในการสืบค้นแล้วก็การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีแล็บทั้งแล็บตัวเดิมที่เคยใช้แล้วแล้วก็แล็บตัวใหม่ๆที่มาเรื่อยๆเนี่ยครับเพียงแต่ว่าเราสามารถใช้งานเรื่องของการแปลผลแล็บต่างๆเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมแล้วหรือยังรวมถึงเทรนด์ที่สำคัญที่กำลังจะมาถึงคือเรื่องเกี่ยวกับที่เป็น rational laboratory use นะครับซึ่งในงานนี้เราก็จะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมาให้คำบรรยายซึ่งในแต่ละหัวข้อเนี่ยก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับความรู้แล้วก็สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของงานนะครับทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ผมก็ขออนุญาต เปิดงาน Internal Medicine Postgraduate Education Program EP 2ณตอนนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์วสิทธิเทพนะครับก็ขอเริ่มเซสชั่นแรกเลยนะครับก็เป็นเซสชั่นของคาร์ดิโอนะครับก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ปัญชนิตวานิชยเศรษฐกุลนะครับจะมาบรรยายในหัวข้อ Cardiac Biomarkers in Clinical Practice นะครับก็เรียนเชิญอาจารย์ครับดีนะครับน้องๆทั้งทางออนไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับก็ผมก็เป็นตัวแทนของหน่วยโรคหัวใจนะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่อง Cardiac Biomarker นะครับก็มีเวลาประมาณ30นาทีนะครับก็สไลด์แรกนะครับก็จะโชว์ให้ดูก่อนว่าภาพรวมของ Cardiac Biomarker นะฮะหรือว่า Biomarker ที่ relate กับภาวะที่เราพบบ่อยคือ Heart Failure เนี่ยจริงๆมันมีมากมายหลายชนิดนะฮะแล้วก็หลายกลุ่มนะครับก็บางตัวก็อยู่ใน area ของ research นะครับบางตัวเราก็เป็นตัวที่เราใช้กันบ่อยใน practice นะครับแต่ด้วยเวลาที่จำกัดของวันนี้นะครับก็จะโฟกัส Biomarker 2กลุ่มนะครับที่เราใช้กันบ่อยใน practice นะครับก็คือ Biomarker ของ Myocyte Injury นะฮะหรือว่าCardiac Troponin นะฮะแล้วก็ Biomarker ของ Myocardial Stretching นะฮะหรือว่า Natriuretic Uric Peptide นะก็คือได้แก่ BNP แล้วก็ NT-proBNP นะครับเริ่มจากสไลด์แรกก่อนนะครับก็รูปกราฟอันนี้เราก็จะเห็นได้บ่อยใน Textbook นะฮะก็เป็นกราฟที่แสดงถึง Biomarker ที่สัมพันธ์กับการเกิด Myocyte Injury นะครับเมื่อฟังให้ดีนะครับคือเป็น injury นะฮะไม่ได้จำเป็นต้องเป็น infarct เสมอไปนะเมื่อไหร่ก็ตามเกิด myocyte injury แล้วฮะสารต่างๆที่อยู่ใน myocyte นะฮะก็จะ leak ออกมาถูกกระแสเลือดนะครับก็จะมีหลายตัวหลายชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็น myoglobin นะฮะ CKMB นะฮะหรือว่า creatine kinase myocardial band นะฮะ troponin T นะฮะ AST หรือว่า LDH นะฮะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมี timing ในการที่เราจะ detectไอ้พวกไบโอมาร์เกอร์อันนี้ในกระแสเลือดได้แตกต่างกันแล้วก็มีรีไทม์ที่ return to normal เนี่ยแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าไบโอมาร์เกอร์ที่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้กันในการวินิจฉัย acute MI หรืออะไรเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับไบโอมาร์เกอร์2ตัวนะฮะคือ CKMB แล้วก็ troponin T นะฮะซึ่งตัว CKMB เนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์คือเขาก็จะขึ้นเร็วลงเร็วนะฮะกว่า troponin ที่เป็น conventional assay นะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ได้ reperfusion therapy เนี่ยเราจะเห็นว่า CKMB จะขึ้นเร็วมากขึ้นสูงมากแล้วก็ลงเร็วมากนะครับเพราะว่ามันมีการ wash out จากการที่มันมี reperfusion นะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัว CKMB เนี่ยไกด์ไลน์ทั้งฝั่งอเมริกันแล้วก็ยุโรปหลายไกด์ไลน์เกี่ยวกับ ACS หลังๆมาเนี่ยพูดไปทางเดียวกันว่าไม่แนะนำให้ใช้ CKMB อีกต่อไปฮะในการที่จะใช้วินิจฉัย acute MI นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัว cardiac troponin เนี่ยเรามี assay ที่มีความ sensitive ที่ดีกว่านะครับแล้วก็มี specificity ที่ดีกว่านะครับดังนั้น troponin ปัจจุบันจึงเป็น biomarker of choice ในการวินิจฉัยเรื่องของ myocardial injury นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่า troponin จะมีความ specific ต่อ heart นะฮะแต่ว่าเราต้อง
ระลึกไว้เสมอว่ามันไม่ได้เป็น disease specific นะฮะดังนั้นโทรโปนินที่ elevation ขึ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนไข้จะมี MI นะยังมีภาวะอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้โทรโปนิน elevation ได้นะครับอันนี้ก็สไลด์นี้ก็โชว์เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีพัฒนาการในการใช้ assay ของโทรโปนินเป็น assay ที่เราเรียกว่าเป็น high sensitivity นะครับเทียบกับ conventional assay นะฮะตัว high sensitivity assay เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับอันแรกก็คือเขามี negative predictive value ที่ดีกว่าในการวิจัย QMI ก็คือถ้ามันเนกาทีฟนะฮะน่าจะเอ็กคลูดกับ QMI ได้จริงๆนะครับแล้วก็การที่มันมีความเซนซิทีฟที่สูงกว่าเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะดีเทคนะฮะโทรโปนินในกระแสเลือดได้เร็วนะฮะทำให้มันลดโทรโปนิน by interval นะฮะหลังการเกิด QMI นะครับแล้วก็การที่โทรโปนิน high sense assay เนี่ยมันสูงมากๆนะครับตัวเลขนึงก็คือสูงกว่า5เท่าเนี่ยมันมีpositive predictive value เนี่ยมากกว่า 90% ในการที่จะวินิจฉัย type 1 MI นะฮะแต่อย่างที่เรารู้กัน NPV PPV เนี่ยมันก็ขึ้นกับ pre-chase probability ด้วยนะครับถ้าเราเลือกเคสที่ถูกต้องมาในการเจาะโทรโปนินเนี่ยแล้วมันขึ้นเกิน5เท่าเนี่ยโอกาสมากกว่า 90% ก็จะเป็น type 1 MI สุดท้ายก็คือการมี assay ที่มัน sensitive มากๆเนี่ยก็ทำให้เราเพิ่มการ detect เคสของทั้ง type 1ไม่ใช่แค่ type 1ก็คือ type 2 MI ด้วยนะครับส่วนข้อเสียมีอะไรบ้างนะครับที่ระดับโทรโปนินที่มันไรซิ่งประมาณ3เท่าเนี่ยเราพบว่ามันมีโรคมากมายนะครับที่ตรวจพบโทรโปนินได้ที่เลเวลประมาณ3เท่าเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่ MI อย่างเดียวนะบางครั้งก็จะสร้างความสับสนในการวินิจฉัยรวมถึงในคนที่เป็น normal เลยนะฮะ บางครั้งเนี่ยดันพบว่าโทรโปนิน positive ได้ในบางรายนะซึ่งมันก็จะนำมาสู่การwork up ที่มันไม่จำเป็นมากมายตามมาได้นะครับเนาะทีนี้เวลาเราส่งโทรโปนินซึ่งเราก็ส่งเป็นประจำในแพ็กทิสเนาะบางทีก็งงๆเหมือนกันว่าไม่รู้ส่งทำไมเนาะเรามีแนวทางแอปโพสยังไงเมื่อเราพบว่าโทรโปนินมันไรซิ่งนะครับ definition ก่อนนะฮะ elevate โทรโปนินก็คือการที่มีนี่เราจะพูดถึง high sense assay อย่างเดียวแล้วนะฮะก็คือการที่เรามีโทรโปนินที่มากกว่า 99% ของ upper reference limit ของ assay ชนิดนั้นๆนะtop i top t อะไรก็ว่าไปนะครับมากกว่า1นาโนกรัมเปอร์ลิตรขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นpositive หรือว่า elevate โทรโปนินนะการที่เมื่อไหร่ก็ตามเราตรวจพบ elevate โทรโปนินเนี่ยมันเท่ากับว่าขนาดนั้นเนี่ยคนไข้กำลังมี myocardial injury อยู่นะครับเนาะทีนี้พอถึงจุดนี้แล้วเราก็จะ approach ต่อว่า myocardial injury นั้นเนี่ยมันเป็น acute หรือ chronic นะครับถ้าเป็น acute definition ก็คือการมี rising นะฮะหรือ falling ของโทรโปนินนะครับซึ่งก็ define byที่เราพบว่ามีการ relatively change นะฮะของตัวโทรโปนินมากกว่า 20% ขึ้นไปโดยที่ค่าใดค่าหนึ่งนะฮะจะต้องเกินค่า 99% อย่างที่บอกไปด้วยไม่ใช่มันขึ้นๆลงๆอยู่ในค่า normal อันนี้เราก็จะไม่เรียกว่าเป็น injury นะครับถามว่า change ภายในเวลา time frame เท่าไหร่นะฮะไม่ได้มี definition ชัดเจนแต่เขาใช้คำว่า few hours นะฮะก็เป็นหลักชั่วโมงนะฮะทีนี้พอเราไดแอกได้แล้วว่าคนไข้มี acute myocardial injury แล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่า differential diagnosis เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น cardiovascular cause หรือว่า non cardiovascular cause เนาะ cardiovascular cause ที่สำคัญที่เราอยากรู้ก็คือ acute MI ซึ่ง acute MI เองเนี่ยตัวโทรโปนินก็ไม่ได้ช่วยจำแนกนะครับว่าเป็น type 1หรือ type 2 3 4 5นะฮะต้องอันนี้ต้องใช้ clinical ประกอบภาวะอื่นๆอีกมากมายนะฮะ hypertensive emergencyacute PE นะฮะ acute heart failure arrhythmia myocarditis พวกนี้โทรโปนินขึ้นเป็น acute ได้ทั้งหมดเช่นเดียวกับ non cardiovascular cause นะครับจริงๆก็เจอไม่น้อยนะครับไม่ว่า sepsis พวก systemic disease ต่างๆนะฮะ AKI นะฮะการผ่าตัด medication บางชนิด stroke หรือว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้โทรโปนินขึ้นนะฮะถ้าเป็น chronic บ้างก็คือเราจดเจาะโทรโปนินแล้วมันสูงแต่มันไม่มี rising falling pattern ให้เราเห็นเนี่ยก็มี differential อีกก็แบ่งเป็น cardiovascular cause กับ non cardiovascular cause นะครับถ้าเป็น cardiovascular cause ก็มักจะเป็นอะไรที่มันเป็น chronic heart disease ต่างๆทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็น CAD chronic heart failure LVH hypertension นะฮะ cardiomyopathy หรือว่า arrhythmia ที่มันเป็น chronic ก็ทำให้โทรโปนินขึ้นได้ทั้งหมดนะครับส่วน non cardiovascular cause นะที่เราเฟซแล้วเจอบ่อยก็คือคนไข้ที่เป็น CKD นะครับก็จะมี chronic elevation ของโทรโปนินได้นะครับทีนี้ในแง่ของแมกนิจูดของการไรซิ่งของโทรโปนินนะฮะ
ใน assay ปัจจุบันเนี่ยคือต้องบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเจาะโทรบูนินแล้วมันมีดีกรีของการไลซิ่งที่มันสูงมากๆนะครับมันก็จะมีไลลี่ฮูดในการที่จะเป็น MI มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากกราฟนี้ก็จะแสดงเห็นว่าถ้าเกิดโทรบูนินเนี่ยมันขึ้นประมาณเนี่ยไม่เกิน5เท่าขึ้นในระดับที่มันยังโลอยู่เนี่ยมันมีดิเฟอเรนเชียลในแอคโนซิสของโทรบูนินไลซิ่งเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะฮะแต่เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามยิ่งโทรบูนินสูงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกทีเนี่ยMI ก็ยังเป็นดิเฟอเรนเชียลเสมอนะครับจนที่มันสูงมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณ2โรคที่ทำได้ขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยก็คือเป็น very large MI หรือว่าเป็น myocarditis นะฮะงั้นใน clinical setting ที่เหมาะสมนะฮะการที่เราพบ high error rate ของโทรบูนินมากๆยังไงน้องก็ต้องพิจารณาว่าคนไข้มี MI หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็น low low เนี่ยมันเป็นได้หมดนะฮะทีนี้พอเราพูดถึง MI แล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้definition ของ MI มาจับนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไป error rate troponin ไม่เท่ากับ MI นะฮะแต่ว่า MI เท่ากับ1ก็ต้องมีลักษณะที่เป็น acute myocardial injury ตามที่บอกเมื่อกี้นะฮะพัดกับข้อใดข้อ1นะฮะใน5ข้อนี้เอาข้อเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาการของ ischemia นะฮะ ischemic EKG change new Q wave นะครับหรือว่า imaging แล้วพบ wall motion abnormality นะฮะรวมถึงการที่เราไปฉีดสีหรือทำ biopsy แล้วเจอ thrombus ใน coronary artery นะอันนี้ก็จะเป็นข้อ5นี้ก็จะเป็น criteria ของ type 1 MI นะครับงั้นการที่เราจะบอกว่าคนไข้เป็น MI ได้ไม่ใช่เท่ากับแค่มี rise and fall ของโทรบูนินนะเราต้องมาจับคู่กับ criteria ใด criteria 1ในนี้นะครับข้อเดียวนะซึ่งพอเราได้ว่าคนไข้เป็น acute MI ก็แล้วแต่แล้วเนี่ยยังไงมันก็ไม่เท่ากับ type 1 MI หรือเป็น spontaneous partial rupture เสมอไปนะ MI มันมีถึง5ชนิด5 type นะครับแต่ว่าใช้ที่เรา involve ปล่อยใน practice ของเราก็จะเป็น type 1ก็เป็น spontaneous partial rupture หรือว่า partial erosion นะฮะ type 2ก็คือเป็น MI ที่เกิดจาก demand supply mismatch นะฮะเมื่อไหร่ก็ตามมี increased oxygen consumption ของ myocardium เช่นภาวะ sepsis ภาวะ stress ต่างๆหรือว่าการที่มีซัพพลายที่มันลดลงเช่นคนไข้มีซีดนะฮะมีไฮปอกซีเมียมี BP ดรอปมีอะริทเมียรุนแรงเนี่ยก็ทำให้เกิด MI ได้เช่นเดียวกันนะครับงั้นอันเนี้ยตัวโทรปนินไม่ได้ช่วยเราบอกว่ามันเป็นไทป์ไหนเราต้องใช้คลินิคอลเข้ามาจับนะครับซึ่งมันมีความสำคัญคือการที่เราแยกว่าเป็นไทป์1เนี่ยมันก็จะมีสเปซิฟิกทรีทเมนต์นะฮะที่คนไข้จะได้เบนฟิตถ้าเราเอาไทป์2 MI เนี่ยไปรักษาแบบไทป์1เนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลเสียมากกว่านะครับนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ type 1 MI ก่อนนะก็โปรโตไทป์ของคนไข้ก็คือก็จะมาด้วย acute chest pain นะฮะหรือเป็นลักษณะที่มีอาการที่เรียกว่าเป็น angina equivalent นะเช่นแบบบางคนก็เหนื่อยบางคนก็มาด้วยแบบขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวได้หลากหลายนะขึ้นกับอายุและเพศนะครับเมื่อไหร่ที่เรามาดูกันว่าคนไข้ที่แน่นหน้าอกเนี่ยเราจะเอาโทรปนินมาใช้ประโยชน์ได้ยังไงให้ได้ผลสูงสุดนะครับแน่นอนว่าคนไข้ที่มาด้วย acute chest pain นะสิ่งเราต้องทำคือซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ EKG ทุกเคสนะครับซึ่งตรงนี้ดูเหมือนง่ายนะเขียนมาบรรทัดเดียวแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยใช้ทั้งความรู้ประสบการณ์นะครับแล้วใช้ความเป็นคลินิเชียนสูงนะครับจากการที่เราประเมินคนไข้เบื้องต้นแล้วเนี่ยยังไม่ได้เจาะโทรบูนินนะฮะถ้าเป็นไปได้เราสามารถที่จะบอกได้ว่าคนไข้มี obvious non cardiac cause นะเช่นเป็น respiratory system นะเป็น pneumothorax นะฮะเป็น GI cause นะฮะที่ทำให้รู้สึกจุกแน่นหน้าอกเนี่ยก็จบโทรปนินก็อาจจะไม่ได้ให้ประโยชน์ในแง่ diagnostic แล้วนะครับหรือถ้ามันมีลักษณะที่เป็น obvious non ischemic cause เลยนะครับซักประวัติตรวจร่างกายดู EKG เป็น acute pericarditis acute myocarditis พวกนี้โทรปนินอาจจะไม่ได้ช่วยเราวินิจฉัยอะไรได้เพิ่มอาจจะช่วยในแง่ risk stratification นะฮะสุดท้ายนะครับถ้าดูแลทำ EKG ออกมาเป็น ST elevate เลยเป็น STEMI เลยโทรปนินอาจจะไม่ช่วยได้แอกเพราะเราก็จะยึดโยงกับ EKG เป็นหลักหรือว่ามีลักษณะเป็น high risk ischemic change ที่มันโอนไดนามิกมากชัดเจนเนี่ยเราคงไม่มาหวังมาแปลผลกับโทรปนินใช่ไหมฮะเราก็จะไปสู่การรักษาโรคนั้นๆเลยนะแต่ว่าคนที่ไม่เข้ากับ3ข้อนี้นะครับไม่ได้มีสาเหตุชัดเจนและมีความเป็นไปได้ที่เขาจะเป็น non ST ACS เนี่ยก็จะถึงเวลาที่เราจะใช้โทรปนินมาช่วยในการวินิจฉัยนะฮะซึ่งตัวโทรปนินอย่างเดียวอาจจะมีการใช้แปรผลที่แตกต่างไปนะงั้นเราต้องใช้โทรปนินร่วมกับสิ่งที่เรียกว่า clinical decision pathway นะเป็นเหมือนตัวช่วยให้เราตัดสินใจว่าคนนี้เราจะเอาเป็น non ST ACS หรือเปล่านะครับซึ่งในไกด์ไลน์ของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยไอตัว CDP เนี่ยมันก็มีมากมายหลายชนิดนะเป็น scoring system เป็น pathway ที่คนก็คิดมานะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น pathway ไหนของ CDP เนี่ย
ก็ล้วนแต่ต้องใช้โทปนินเข้ามาช่วยในการตัดสินใจนะครับซึ่งตัวที่เรารู้จักกันดีนะครับสำหรับไอตัวพาสเวย์ในการตัดสินใจเนี่ยที่เรานิยมใช้ก็จะเป็นของ ESC Guideline ปี2020นะครับซึ่งเขาก็จะใช้พารามิเตอร์หลักๆก็คือโทปนินนั่นแหละนะฮะอันนี้ก็ให้ดู flow diagram ของไอตัว clinical pathway ของ ESC นะฮะว่าโทปนินมาช่วยเราวินิจฉัยอย่างไรนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ESC Guideline นะครับเขาก็จะโฟกัสที่การดู absolute change นะฮะไม่ใช่เป็น relative change ของโทปนินเพราะว่ามี evidence based หลายชนิดนะที่บอกว่า absolute เนี่ย perform ได้ดีกว่าในการวินิจฉัย acute MI นะครับโดยเฉพาะคนที่ท็อปทีมันไม่ได้ขึ้นแบบ sky high มากๆถ้าเกิดขึ้นสูงรุนแรงมากๆเนี่ยบางที relative อาจจะดีกว่าแต่ในเคสทั่วๆไปเนี่ย absolute change ดูมี performance ที่ดีกว่านะดังนั้นเราก็จะดูท็อปนินที่มันเป็นลักษณะเป็น absolute change นะฮะไม่ว่าเพื่อจะตายอาจคนไข้นะครับเป็น rule out ก็คือกลับบ้านได้Work up เป็น OPD observe หรือว่า rule in เลยก็คือวินิจฉัยแล้วให้การรักษาเลยนะครับโดยเขาก็จะดูว่าโทปนินเนี่ยค่ามันเป็น very low และมีการไม่มี significant change หรือว่าเป็น high เลยหรือว่ามี significant change ที่1หรือ2ชั่วโมงก็ได้นะครับซึ่งไอ้ตัวเลข absolute change เนี่ยเราเอามาจากไหนนะก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องไปเปิดตารางดูมันขึ้นกับ assay ว่าที่โรงพยาบาลเราใช้ assay อะไรเนาะแต่ทริคก็คือถ้าเป็นโทปนิน high sense เนี่ยทั้งประเทศไทยหรือทั้งโลกเนี่ยมีอยู่ห้อเดียวก็คือเป็นของโรชนั้นเราสามารถที่จะเทียบค่าระหว่างโรงพยาบาลได้แต่ถ้าเป็นท็อปไอเนี่ยมีเป็นเกือบ10ยี่ห้อนะฮะงั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราใช้ท็อปไอยี่ห้ออะไรแล้วมันจะใช้ absolute number อะไรที่จะมาเปรียบว่าเป็น very low no significant change high หรือว่า1 hour หรือ2 hour change นะตัวเลขมันจะไม่เหมือนกันเลยงั้นตรงนี้เราก็ต้องไปทำความคุ้นเคยในโรงพยาบาลแล้วว่าเราใช้ assay ของโทปนินตัวไหนค่าเชนที่ซิกคือเท่าไหร่ค่าที่เรียกว่าไฮหรือโลคือเท่าไหร่นะครับเนาะพอถ้าเราตกที่รูอินเราก็เข้าการรักษาต่อไปออบเซิร์ฟก็ดูว่าเราจะอินเวสติเกตอะไรเพิ่มจะไตอาดอย่างไรถ้ารูเอาก็สามารถที่จะดิสชาร์จคนไข้กลับบ้านได้นะครับอันนี้ก็เป็นคลินิคอลยูสของตัวโทปนินนะครับมันอันนั้นเป็นไทป์1 MI บ้างนี้มาดูไทป์2บ้างนะไทป์2จริงๆเราพบว่าทางสถิติเนี่ยมันไม่ได้เจอน้อยนะฮะอาจจะเจอถึง 58% ในคนไข้ที่อยู่ในห้องฉุกเฉินที่เราเจาะโทปนินกันนะจะเห็นว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นไทป์1 MI เสมอไปในห้องฉุกเฉินนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่คนที่เป็นไทป์2 MI ให้เราวินิจฉัยเนี่ยส่วนหนึ่งเขาจะมี CAD ประมาณ2ใน3นะครับแล้วก็1ใน3ก็เป็น obstructive CAD ด้วยนะครับแต่ว่าการที่คนไข้มี CAD ไม่เท่ากับว่าเขาจะต้องเป็นไทป์1 MI นะอันนี้มันขึ้นกับ clinical setting ว่ามันมีอะไรอธิบายนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ความเป็น clinician เข้าไปประเมินนะฮะไม่งั้นเราก็จะทีทุกคนเหมือนไทป์1 MI หมดนะครับทีนี้มันมี flow ในการ manage ยังไงบ้างในคนที่เป็น type 2 MI นะฮะก็อันนี้ไม่ได้เป็น recommendation ที่มันเป็น grading อะไรนะครับก็มีแนวทางที่ในของอเมริกัน society เนี่ยเขา propose ไว้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา diagnose type 2 MI เนาะเข้า criteria ของdefinition ของ MI แต่ว่าไม่มีfeatureของ type 1นะฮะสิ่งที่เราต้องทำคือtreatเรื่องของสาเหตุที่ทำให้เกิด demand supply mismatch นะครับและเขาก็แนะนำให้ทำ echo ด้วยนะเพื่อเราจะได้ exclude สาเหตุอื่นๆออกไปด้วยนะครับถ้าเกิดคนไข้ยังไม่รู้ว่าเป็น CAD หรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็น coronary artery disease หรือเปล่าเนี่ยเขาก็แนะนำว่าเราควรจะ evaluate ว่าคนไข้มี CAD หรือเปล่าเพราะมันพบร่วมได้บ่อยใน type 2 MI นะฮะถ้ามัน positiveมี CAD หรือว่าเจอว่ามีการตรวจแล้วพบมีอิชิเมียนะฮะก็รักษาไปตามไกด์ไลน์ในเรื่องของ CV prevention หรือว่าจะรีวาร์ดก็ขึ้นกับอินดิเคชันเป็นรายๆไปแต่คนที่เราไม่ตรวจเจอ CAD หรืออิชิเมียเลยแต่เขามีประวัติเป็น type 2 MI เนี่ยนะครับการที่มีประวัติเป็น type 2 MI เนี่ยเป็นเหมือนหนึ่งใน risk marker หนึ่งที่เราจะ start statin ในคนไข้ที่ไขมันสูงนะครับคล้ายๆกันถ้าไม่เข้า definition MI มีแค่ elevate troponin นะฮะไม่ว่าจะเป็น acute injury หรือ chronic injury นะครับถ้าเป็น acute ก็ไปหาสาเหตุที่เราเจอไปนะครับแล้วก็ทั้ง2อันเนี่ยเราก็แนะนำให้ทำ echo นะครับเพื่อประเมินหา differential diagnosis อื่นๆนะฮะสุดท้ายแล้วการที่มี myocardial injury นะครับมันก็จะทำให้เราย้อนกลับมาโฟกัสในการที่จะให้การรักษาที่เป็น CV prevention นะฮะหรือว่าให้การรักษาที่ป้องกันการเกิด heart failure นะครับอีกอันนึงที่เป็นปัญหาในปัจจุบันก็คือเรื่องของการเจาะโทปนินในคนไข้ที่มี CKD หรือมี renal dysfunction เนาะอันนี้เป็นปัญหามากเพราะว่า CKD เนี่ยมันจะขับแฟรกเมนต์ของโทปนินออกไปทางไตใช่ไหมฮะซึ่ง
ถ้าไตไม่ดีไอ้พวกแฟกเมนต์พวกนี้มันก็ไม่ได้ถูกขับออกแล้วมันจะถูกดีเทคได้ด้วยแอสเซในปัจจุบันด้วยนั้นทำให้คนที่เป็น CKD เนี่ยเราจะพบว่ามีโครนิกเอลิเวชันของโทรปานินได้อยู่แล้วนะฮะซึ่งมากกว่าประมาณ 70% เลยถ้าเราใช้แอสเซที่เป็นไฮเซนซิวิตี้นะครับซึ่งอย่างที่รู้กันคนไข้ที่เป็น CKD ก็จะมีทิปmanifestation ของ MI ที่มันไม่ typical อยู่แล้วรวมถึง EKG เขาก็มักจะ abnormal อยู่แล้วมี LVH มี ST change อยู่แล้วเนี่ยทำให้การแปลผลโทรปานินในวินิจฉัย MI ในคนไข้ที่เป็น CKD ทำได้ยากขึ้นนะครับเนาะแล้วเราจะมีแนวทางยังไงบ้างต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มี specific cut off ว่าถ้าตายเท่านี้เราจะตัดโทรปานินเท่านี้หรือยังจะดูเชนเท่านี้นะครับไม่มีนะครับซิงเกิลโทรปานินที่ elevate ในคนไข้ที่เป็น renal dysfunction เนี่ยไม่ได้มี diagnostic value ในการที่เราจะไปรูอินหรือรูเอาท์ MI นะแต่อย่างไรก็ตามการที่เรา follow relative หรือ absolute change เนี่ยยังมี diagnostic information ที่ดีในการที่จะวิจัย MI ใน clinical setting ที่เหมาะสมนะครับงั้นตัวเลขเดียวมันอาจจะสูงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันมี change และคนไข้มี clinical มี KG ที่เข้าได้ก็ยังมีประโยชน์อยู่สำหรับโทรปานินในคนไข้ที่ไตไม่ดีนะครับมาในพาร์ทที่2นะครับก็จะพูดไปเร็วๆนะตัวนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับนาติยูเรปติกเปปไทด์ซิสเต็มหรือ NP system นะครับก็ไอตัวไบโอมาร์เกอร์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเมื่อไหร่ก็ตามมีแฟกเตอร์บางอย่างนะโดยเฉพาะการที่มีไมโอคาร์เดียลสเตชชิ่งนะฮะจะไปกระตุ้น NPPB ยีนนะครับให้สร้างเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าฟูลินคอลินนะครับในไมโอคาร์เดียมนะครับก็มันก็จะทำหน้าที่ตัดนะครับสารตั้งต้นที่ชื่อว่าโปร BNP นะครับให้กลายเป็น NT โปร BNP กับ BNP นะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นไบโอมาร์เกอร์ที่เราสามารถเจาะได้ในแพ็คทิสแต่ในประเทศเราก็จะเป็น NT โปร BNP เป็นหลักนะครับซึ่งสารที่เป็นตัวแอคทีฟเนี่ยไม่ใช่ NT โปร BNP ที่เราคุ้นเคยนะครับจะเป็นตัว BNP นะตัว BNP เนี่ยจะไปจับพวกรีเซปเตอร์ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไซคลิก GMP นะฮะงั้นตัวไบโอมาร์เกอร์ตัวนี้มีประโยชน์ในคนไข้ฮาร์ทเฟลเลียร์นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการขับเกลือทำให้เกิดการวาสโซไดเลเทชันกดการไฟโบซิตกดการเกิดไฮเปอร์โทรฟี่นะครับอินฮิบิตลาสซิสเต็มมีเมตาบอลิกเบเนฟิตมากมายหลายชนิดนะงั้นไบโอมาร์เกอร์ตัวนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับฮาร์ทเฟลเลียร์นะครับตัว BNP เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะถูกดีเกเดชันโดยเอนไซม์ที่ชื่อว่าเนปิไลซินนะครับตัวเนปิไลซินเนี่ยก็จะทำลายตัว BNP ให้เป็นตัว inactive นะครับซึ่งทาร์เก็ตของยาชนิดหนึ่งก็คือเนปิไลซินอินฮิบิเตอร์ก็คือจะมาอินฮิบิตเนปิไลซินนะฮะก็ทำให้คนไข้มี BNP ที่มากขึ้นนะฮะเนปิไลซินอินฮิบิเตอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของยาที่เรารู้จักกันดีที่ใช้ในฮาร์ทเฟลเลียร์ก็คืออานีนะครับหรือว่าซาคูบิทิลวาสตานนะครับงั้นการที่เราให้อานีคนไข้เราก็จะได้ฤทธิ์ของ BNP ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาแต่ว่าข้อแม้คือถ้าเราไปตรวจแอสเซย์นะฮะในคนไข้ที่ได้อาร์นี่เนี่ยตัว BNP มันก็จะสูงโดยเป็นเพราะฤทธิ์ของยานะฮะแต่ว่ามันจะไม่เอฟเฟกต์ NT โปร BNP นะครับตัว BNP เนี่ยก็คือ B type natric uric peptide นะครับที่เรารู้จักกันเนี่ยมันก็จะหลั่งจากเวนทริเคิลเป็นหลักนะฮะแต่จริงๆมันมี ANP A type แล้วก็ C type CNP นะฮะ A type เนี่ยหลั่งจากเอเทียม C type เนี่ยหลั่งจากวัตคูล่านะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวที่เป็นตัวกระตุ้นนะฮะหลักให้มันมีการหลั่งไบโอมาร์เกอร์อันนี้ออกมาก็คือตัวไมโอไซต์สเตชชิ่งนะครับเมื่อมันมี LV EDP ที่สูงมีสเตชอยู่ในไมโอคาเดียมนะครับมีฮาร์ทเฟลเลียร์พวกนี้มันก็จะหลั่งออกมาแต่ว่ามันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่เพิ่มการหลั่ง BNP หรือ NT โปร BNP ก็คือแบบอาริทเมียนะฮะไซโตไคน์ภาวะสเตชไฮปอกเซียสเตอรอยด์หรือไทรอยด์ฮอร์โมนหรืออีกมากมายนะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะตรวจพบไอ้ตัว BNP หรือ NT โปร BNP ในเลือดได้นะครับนี้มาดูประโยคกันบ้างว่า NT โปร BNP จะพูด NT โปร BNP เป็นหลักเนาะเพราะส่วนใหญ่ที่ประเทศเราก็จะเจาะ NT โปร BNP เป็นหลักนะครับมันมีหน้าที่ยังไงบ้างในการวินิจฉัยฮาร์ทเฟลเลียร์นะครับมาดูอันแรกเป็นโคนิกก่อนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามคนไข้เราสงสัยฮาร์ทเฟลเลียร์เนาะอาจจะจากริสก์แฟกเตอร์นะฮะจากอาการหรืออาการแสดงหรือว่า EKG ที่แอบนอร์มอลเนาะเราก็อยากรู้นะว่าคนไข้มีฮาร์ทเฟลเลียร์หรือเปล่าบางครั้งอาการมันก็เวกนะฮะมาก็เหนื่อยๆเฉยๆอะไรเงี้ยตัว NP เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนเกตคีเปอร์นะฮะว่าเราจะเวิร์กอัพคนไข้คนนี้ต่อหรือเปล่านะโดยตัวตัดก็คือเราสามารถที่จะเจาะ NT โปร NP แล้วดูว่ามันมีค่าเกิน125หรือเปล่าถ้าเกิดมีค่าเกิน125ไม่เท่ากับคนไข้เป็นฮาร์ทเฟลเลียร์นะครับแต่ว่า
พียงพอให้เราจะ activate work up เกี่ยวกับ heart ต่อได้นะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันน้อยกว่า125เนี่ยโอกาสเป็น heart failure ก็จะน้อยลงมากนะครับก็มีค่า negative predictive value เนี่ยถึง 98% นะครับในเรื่องของ IQ บ้างคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมาด้วย IQ dip เนี่ยใช่ไหมฮะเราก็จะ work up ทั้งลังทั้ง heart มากมายนะครับแต่ถ้าจะถามว่าคนไข้มีโอกาสเป็น heart failure จากการเหนื่อยครั้งนี้ที่เป็น IQ มากแค่ไหนเนี่ยตัว NP เนี่ยมันก็มีประโยชน์ในการมาช่วยเราตัดสินใจนะฮะคือถ้าเราเจาะ NT โปร NP แล้วเนี่ยมันน้อยกว่า300แปลว่าคนไข้ก็อันไลลี่จะเป็น IQ heart failure นะครับแต่ถ้าเกิน300เนี่ยมีโอกาสเป็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะครับเนาะอันนี้เอาตารางในไกด์ไลน์ไทยมาให้ดูนะในเคสที่เป็นโคนิกก็ตัด125เหมือนกันนะฮะอะคิวรูเอาก็คือ300นะฮะแต่ว่าในไกด์ไลน์ไทยเนี่ยเขาแนะนำให้ใช้ NT Pro ที่แบบจะรูอินนะฮะประมาณแบ่งเป็นตามอายุนั่นคือ450 900ก็ 1,800 ตามอายุ50 75ประมาณนี้นะครับก็พวกเขาเชื่อว่า NT Pro VNP เนี่ยมันอาจจะขึ้นตามอายุได้นะครับนี้เรารู้แล้วว่า NT Pro ช่วยได้แอดHeart failure นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นจาก Heart failure อย่างเดียวนะฮะมันมีภาวะคล้ายๆกับโทรปานินนะฮะมีภาวะมากมายทั้ง cardiac แล้วก็ non cardiac cause ที่เป็นสาเหตุของ rising ของ NP นะครับงั้นเวลาเราจะแปลผลแลบอะไรเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องย้อนกลับมาดู pre-test pop เนาะว่าคนไข้มันมีความเหมาะสมแค่ไหนที่จะส่งแลบนี้เนาะถ้าเราเลือกได้ถูกมันก็เราก็จะได้ค่า predictive value ที่มันดีนะครับอันนี้ก็ใช้ความเป็นคลินิเชียนดูประวัติตรวจร่างกายทุกอย่างก่อนที่จะเลือกใช้แลบนะฮะมีสาเหตุที่มันขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีฮาร์ทเฟลเลียบางชนิดเหมือนกันที่ทำให้ตัว NP มันไม่เพิ่มขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นฮาร์ทเฟลเลียในระดับของเพอริคาเดียมนะเช่นคอนแทคทีฟเพอริคาเดติดเนี่ยอาจจะทำให้ไม่มีไมโอคาเดียลเตชชิ่งก็ได้นะครับฮาร์ทเฟลเลียระดับเอเทียมนะครับโปรโตไทป์คือพวก CVMS พวกนี้ไมโอคาเดียม LV ไม่เป็นไรแต่ว่าเอเตียมันออบสตรักชันใช่ไหมฮะมีแฟตพัมรีอิดิมาอยู่ๆแบบน้ำท่วมอย่างรวดเร็วมันไม่ทันหลั่งออกมาดีเทคได้ในกระแสเลือดนะครับหรือว่าที่เจอกันบ่อยคือคนไข้โอเบสิตี้นะฮะเราจะตรวจ NT Pro BNP ได้น้อยโดยเพราะคนที่เป็นมอร์บิดโอเบสิตี้เนี่ยบางทีนอร์มอลหรือต่ำเลยด้วยซ้ำนะครับทั้งที่เขามีฮาร์ทเฟลเลียนะฮะในแง่อื่นๆบ้างนอกจากไดแอกโนติกตัว NT Pro BNP หรือ BNP มีประโยชน์อะไรบ้างนะก็จะมีประโยชน์ในแง่พ็อกโนซิสนะครับ NT Pro BNP ที่มากกว่า 5,000 ในคนไข้ที่เป็น acute heart failure เนี่ยก็บอกพ็อกโนซิสที่ไม่ดีหรือว่าเราเอามาเข้ามาทีแล้วมันลดต่ำลงน้อยกว่า 30% นะครับก่อนที่ชาร์จเนี่ยก็บอกถึงพ็อกโนซิสไม่ดีมีโอกาส readmission นะฮะหรือว่าในคนไข้ OPD นะฮะที่มี NT Pro มากกว่า 1,000 เนี่ยก็เป็นบอกถึงโพรโนซิสที่ไม่ดีเราอาจจะต้องพยายามทีทเขาให้ดีขึ้นฟอลอัพให้ถี่ขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามอิวเดนเบสปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีทายไหนที่สนับสนุนว่าเราจะใช้ไอตัว NT Pro BNP เนี่ยมาไกด์เทอราปีเช่นแบบจะจอดที่กี่ชั่วโมงหลังแอดมิดแล้วจะลดเท่าไหร่ลดเนี่ยตรงเนี้ยทายพวกนี้มันเนกาทีฟหมดดังนั้น ESC ไกด์ไลน์เนี่ยเขาไม่ได้ให้เรคคอมเมนเดชันเนาะว่ามันจะมาไกด์เทอราปียังไงทั้งsetting IPD แล้วก็ OPD นะครับแต่ในทางตรงข้ามเนี่ย Canadian Guideline มีพูดถึงนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับการใช้ NT Pro BNP ในการช่วยประเมิน optimization ของ care นะอย่างเช่นคนไข้ที่เป็น OPD เนี่ยเรา follow up อยู่ดีเราดันไปเจาะ NT Pro BNP แล้วมันขึ้นเกิน 30% จาก baseline เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวฟ้องว่าเราควรจะ follow up คนไข้ถี่ขึ้นหรือปรับยาคนไข้มากขึ้นเช่นเดียวกันในคนไข้ที่ admit ก่อนกลับบ้านเจาะ NT Pro แล้วมันลดลงมากกว่า 30% คนไข้ไม่มีคอนเจสแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราสบายใจขึ้นว่าคนไข้พร้อมกลับบ้านแล้วนะครับในพาร์ทสุดท้ายสั้นๆนะฮะก็จะพูดถึงการเอาไบโอมาร์เกอร์พวกเนี้ยนะครับทั้งโทรปอนินแล้วก็ตัว NT Pro BNP ไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆนะฮะว่ามันมีที่ใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างนะฮะอันแรกนะครับ acute PE นะฮะมันไม่ได้ใช้ในวินิจการวินิจฉัยนะฮะแต่ใช้ในการ list stratification เราจะเห็นว่าเขามีคำแนะนำมาให้เจาะโทรปานินนะครับหรือว่า alter biomarker ในที่นี้ก็คือ NT Pro BNP นะฮะตัดที่มากกว่า600นะครับถ้ามัน positive เนี่ยเราสามารถที่จะ grading คนไข้เป็น intermediate high ได้ถ้าเกิดมี RV dysfunction จาก imaging ด้วยซึ่งตรงนี้มันก็ช่วยให้เราไตอาจแคร์ของใครได้ว่าจะไป admit สามัญจะไป ICU นะครับอีกอันนึงที่มีใช้มากเลยในปัจจุบันนะฮะก็คือในคนไข้ที่ได้
cancer therapy นะครับ cardio oncology นะครับมีการพูดถึงการใช้ cardiac marker ค่อนข้างมากทั้ง2ตัวนะก็ตัดคล้ายๆกับ heart failure กับใน myocardial injury นะครับอันแรกคือใช้ในการตายอาจในคนไข้ที่ high risk นะครับ troponin T หรือ NT-pro ที่มากขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าควรตายอาจไปอยู่ในแคร์ของ cardiologist ร่วมดูด้วยใช้ในการเป็นเบสไลน์ CV risk assessment ของ cancer therapy ชนิดนั้นๆนะครับว่ามันทำให้คนไข้มีริสมากขึ้นเราต้อง follow up ถี่ขึ้นหรือเปล่าก็ขึ้นกับ cancer therapy นั้นๆว่าอันไหนควรจะเจาะ NT-pro อันไหนควรจะเจาะ troponin อันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดใช้ในการ monitoring หลังให้ยาอันนี้ให้ดูตัวอย่างของตัว HER2 กับ anthracycline นะฮะเราเห็นว่าคนไข้ที่เป็น high risk นะฮะเขาก็จะแนะนำให้มีการเจาะทรัพย์นินนะครับตามไทม์ไลน์แบบนี้เลยนะฮะไปดูรายละเอียดเองนะครับหรือว่า NT-proBNP นะฮะคู่กับการทำเอ็กโคนะครับเพื่อเป็นตัวช่วยให้บอกเราว่าคนไข้กำลังเกิดไมโอคาร์เดียลอินจูรี่กำลังจะมีลิสต์ในการเกิดฮาร์ทเฟลเลียนะครับซึ่งสุดท้ายนะฮะไอตัวไบโอมาร์เกอร์อันเนี้ยก็จะมาไกด์ทรีทเมนต์ในคนไข้ที่เป็นLV dysfunction จากยานะครับทั้ง anthracycline แล้วก็ HER2 inhibitor ในคนไข้ที่อาการไม่มีอาการมี LV dysfunction ไม่เยอะการที่เราพบ NT-proBNP elevation หรือว่าพบ troponin elevation ในการให้ยาทั้ง2ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวไกด์ให้เราว่าเราควรจะ start ยา cardio protective drug นะครับในที่นี้ก็คือ ACI ARB หรือว่า beta blocker ในคนที่กำลังได้การรักษาทางแคนเซอร์นี้อยู่นะครับอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของ PEOP นะครับไกด์ไลน์ปีออบของ ESC เมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยก็ออกมาก็คือฮาเลยเพราะว่าเขามีการแนะนำให้เจาะ cardiac biomarker ในการ risk assessment ของไข้ปีออบนะครับเพื่อเป็น complement clinical กับ EKG ว่าคนไข้มีริสมากหรือเปล่านะซึ่งตัวไอ้พวก cardiac biomarker พวกนี้นะครับเป็น high prognostic value ในการที่จะทำนายการเกิด cardiac complication นะครับซึ่งเขาก็แนะนำให้เจาะเป็น CARD 1เลยนะในคนไข้ที่เป็น elective surgeryผ่าตัดตั้งแต่ intermediate to high risk นะฮะร่วมกับคนไข้ที่อายุเกิน65หรือนะฮะมี CV risk factor หรือว่าคนไข้เคยมีประวัติเป็น CVD มาก่อน ESC guideline แนะนำให้เจาะเป็น class 1นะฮะซึ่งเราจะเลือกใช้ top T หรือว่าเลือกใช้ NT-proBNP อันนี้เขาก็ใช้คำว่าและหรือนะครับก็ขึ้นกับว่าที่โรงพยาบาลเราหรือตัวเรา prefer ตัวไหนมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปหรือจะต่อ2ตัวก็ได้ถ้าเงินเยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้บังคับนะอันนี้ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มนะว่าแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียยังไงนะฮะมีประโยชน์อะไรอีกที่เราเจาะปีออบโทรปานินนะฮะก็คือเราทำให้เราช่วยให้เราวินิจฉัย perioperative MI ได้ดีขึ้นคนไหนให้เราเจาะก่อนผ่าตัดเขาก็จะแนะนำให้เราเจาะหลังผ่าตัดด้วยที่1และ2ชั่วโมงนะครับถ้ามันมีเชนชัดเจนนะครับที่ significant เนี่ยเราก็จะวิจัยคนไข้ว่าเป็น perioperative MI นะเราก็ต้องไปดูคลินิคอลดู EKG ดู echo คนไข้อีกทีนึงซึ่งสาเหตุนะครับของ elevated troponin ช่วง perioperative เนี่ยมันก็คล้ายๆ approach คล้ายๆกับ myocardial injury ใน setting ที่ธรรมดาแต่เราจะต้องนึกถึงภาวะต่างๆที่มันรีเลทกับการผ่าตัดนั้นๆด้วยนะครับสองสไลด์สุดท้ายนะครับก็คืออเมริกันไกด์ไลน์ว่าไงบ้างออกมาปีนี้เองนะครับในเรื่องของ cardiac marker ในการ PEOP assessment นะฮะเขาก็ให้คำแนะนำที่ไม่สตรองเท่า ESC guideline นะฮะก็เป็น NT-pro เป็น Class 2A แล้วก็ troponin เป็น Class 2B นะฮะเจาะในคนไหนเจาะในคนที่เป็น elective surgery นะฮะแล้วมี poor functional cardมี CVD ที่รู้อยู่แล้วนะฮะมีอายุเกิน65อายุ45ปีขึ้นไปแล้วมีอาการที่น่าสงสัยแล้วก็หรือคนไข้ที่เราใช้ risk score ต่างๆแล้วประเมินว่าการผ่าตัดของเขาอันนี้มัน high riskนะครับเขาแนะนำให้เจาะโทรปานินแต่เจาะไปแล้วทำยังไงต่อต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีข้อมูลอะไรชัดเจนว่าเจาะแล้วโพสิทีฟแล้วมันจะมีอินเตอร์เวนชั่นอะไรที่อิมพรูฟเอาคัมนะครับอันนี้ยังไม่มีงั้นเรคคอมเมนเดชั่นต่ออย่างเนี้ยมันจะเป็นแค่ 2B แล้วก็เขาก็จะบอกว่าขึ้นกับเราประเมินว่าควรจะทำอะไรต่อไหมดูเป็นลายๆไปถ้าทำแล้วเปลี่ยนแมเนจเมนต์ก็ทำไปเวิร์กอัพต่อเวิร์กอัพในที่นี้ก็คือทำเอ็กโคหรือว่าไปIshimic หรือว่า Anatomic Test สำหรับ Coronary Artery Disease ถ้ามัน Normal ก็จบถ้ามันไม่ Normal ก็มาถามตัวเองอีกว่ามันจะเปลี่ยน Management อะไรไหมเนาะสุดท้ายประโยชน์สุดท้ายคือใช้ Follow-up Surveillance ช่วงผ่าตัดนะอันนี้ก็สไลด์สุดท้ายก็ให้ดูว่าเวลาเราผ่าตัดเสร็จเราดันไปเจาะท็อปปานินแล้วมัน Elevate เรามีแนวทาง Approach ยังไงก็คล้ายๆกันนะครับกับเคสสไลด์ก่อนหน้านี้ก็คือซักประวัติตรวจร่างกายดู EKG ถ้าเป็น STEMI นะครับก็จบนะครับก็
็เมเนจไปตามไกด์ไลน์แต่ว่าใน Poly of Setting เนี่ยเราต้องคำนึงถึง Risk Benefit ของการรักษาด้วยเพราะเขาก็จะมี Risk Bidding ที่สูงขึ้นถ้าไม่ใช่ STEMIนะครับก็มาดูว่าเอา apply definition ของ MI เข้าไปถ้าเข้าได้กับ MI ก็เป็น non STEMI ก็ค่อยไปแยกเป็น type 1หรือ type 2 MI ถ้าเป็น type 2ก็รักษาสาเหตุกระตุ้นนั้นๆ type 1ก็รักษาตามไกด์ไลน์แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ MI มันก็เป็นแค่ myocardial injury something นะฮะก็มาดูว่ามันมีสาเหตุที่มันเป็น non ischemic cause ที่มันชัดเจนหรือเปล่าเช่น acute PE sepsis heart failure stroke อันนี้เราไปทีสาเหตุสุดท้ายถ้าเราไม่รู้อะไรเลยมันขึ้นอะไรก็ไม่รู้หาอะไรก็ไม่เข้านะฮะเราเรียกว่าเป็น myocardial injury after non cardiac surgery นะครับซึ่งหรือมินนะฮะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราจะรักษายังไงแต่ว่าหลักๆ ก็คือกลับไปทำ CV risk factor prevention แล้วก็บวกลบกันให้ anti thrombotic นะครับซึ่งก็ยังไม่ได้มี recommendation ชัดเจนมีข้อมูลทั้ง aspirin แล้วก็ NOAC นะครับก็อันนี้เป็น take home message น่าจะเกินเวลาแล้วหรือเปล่านะครับก็ขอจบเท่านี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์ปัญชนิดนะครับ